ลับมาช่วงนี้ได้เวลาติดตามวีรูมต่างประเทศนะครับขอพาคุณผู้ชมไปดูชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ปักกึนเฮกันหน่อยครับเธอต้องโทษในคดีคอร์รัปชันล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างไรครับคุณสุภาพรค่ะคุณชนิชาคุณโมนายคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนะคะอดีตผู้นำหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ได้รับการอภัยโทษแล้วนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าปัญหาสุขภาพของเธอนั่นเองติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้นะคะกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่านางสาวปาร์คกึนเฮอดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ได้รับการอภัยโทษแล้วค่ะในวัย69ปีหลังจากที่เธอถูกตัดสินจำคุกในคดีคอร์รัปชันนะคะขณะเดียวกันค่ะอดีตผู้นำเกาหลีใต้คนหนึ่งที่ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาเดียวกันกลับยังไม่ได้รับการอภัยโทษทำให้เรื่องนี้กลายเป็นช็อคออฟเดอะทาวน์ถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงอย่างหนักในสังคมเกาหลีใต้ขณะนี้ค่ะปาร์คบอมคเยรัฐมนตรียุติธรรมเกาหลีใต้ระบุว่าการอภัยโทษนางสาวปาร์คกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในสังคมของเกาหลีใต้ขณะนี้นะคะขณะที่ประธานาธิบดีมูนแจอินผู้นำเกาหลีใต้คนปัจจุบันก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินหน้าแล้วก็ลืมอดีตไปซะนะคะเขาบอกว่าเราควรเดินหน้าต่อไปยังยุคใหม่โดยต้องก้าวผ่านความเจ็บปวดในอดีตและตอนนี้ถึงห่วงเวลาสำคัญแล้วที่เราต้องหันหน้าเข้าหากันและดึงเอาความแข็งแกร่งนั้นเป็นแรงผลักดันสู่อนาคตมากกว่าที่จะต่อสู้กันเองและหมกมุ่นอยู่กับอดีตมูนบอกด้วยว่าสำหรับกรณีของอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮนี้เราได้พิจารณาในข้อเท็จจริงที่ว่าเธอมีปัญหาด้านสุขภาพที่ทรุดโทรมลงอย่างมากหลังจากที่ถูกจำคุกด้วยข้อหาคอร์รัปชันไม่ถึง5ปีเลยค่ะโดยปีนี้เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลถึง3ครั้งด้วยกันจากอาการปวดไหล่และหลังล่างนะคะซึ่งนับว่าเข้าข่ายการได้รับอภัยโทษนั่นเองขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนเธอและก็นักการเมืองบางกลุ่มได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวปาร์คก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในมีนาคมปีหน้าค่ะซึ่งนายบูนจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งในสมัยที่2ได้นะคะเพราะรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้กำหนดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียง5ปีหรือว่าวาระเดียวเท่านั้นมาดูข้อหาของเธอกันนะคะหลายๆท่านอาจจะจำกันได้ก่อนหน้านี้เธอถูกตัดสินจำคุกสูงสุด30ปีและปรับ 20,000 ล้านวอนหรือประมาณ 5,651 ล้านบาทสำหรับปาร์คกึนเฮแต่ศาลสูงสุดลดโทษปรับและจำคุกเหลือจำคุก15ปีนะคะฐานคอร์รัปชันและอีก5ปีฐานการใช้อำนาจในทางมิชอบค่ะโดยศาลสูงสุดเกาหลีใต้ตัดสินเมื่อเดือนมกราคมปี2021ว่านางสาวปาร์คมีความผิดจริง16ข้อหาจากข้อกล่าวหาที่เธอเผชิญทั้งหมด18ข้อหาด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการติดสินบนสมคบคิดคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางทำให้ปาร์คกึนเฮต้องรับโทษจำคุกรวม20ปีนั่นเองหลังจากที่เผชิญกับเรื่องราวอื้อฉาวที่ขยายวงกว้างจนทำให้เธอต้องลาออกจากตำแหน่งในปี2017ค่ะจานที่ว่าเธอสมคบคิดกับเพื่อนสนิทชอยซุนซิลกดดันให้บริษัทขนาดใหญ่ทั้งซัมซุงแล้วก็ลอตเต้มอบเงินบริจาคหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ามูลนิธิของชอยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะปาร์คยังมีความผิดฐานเผยแพร่เอกสารระดับประธานาธิบดีให้กับชอยเนี่ยได้เข้าถึงอีกด้วยโดยเธอถูกตัดสินว่ากระทำความผิดร่วมกับชอยซุนซิลกดดันให้บริษัทขนาดใหญ่อย่างที่บอกไปนะคะมอบเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ามูลนิธิของชอยนั่นเองและเธอยังถูกกล่าวหาว่าเปิดทางให้นางชอยคนสนิทของเธอเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยในทางการกลับสามารถเข้าถึงกิจการของรัฐบาลได้มากจนเกินไปเข้าถึงเอกสารลับได้ดังหากนะคะอย่างเช่นมีการเผยแพร่เอกสารลับระดับประธานาธิบดีให้กับเพื่อนคนนี้ของเธอด้วยแต่ว่าปาร์คก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาโดยตลอดค่ะไม่เพียงเท่านี้เธอยังถูกตั้งข้อหารับเงินอย่างผิดกฎหมายจากงบประมาณที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากงบของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ด้วยค่ะซึ่งข่าวอื้อฉาวของเธอไม่กี่ปีมานี้นะคะหลายท่านคงจะจำภาพที่มีการประท้วงที่เกาหลีใต้ทุกๆสัปดาห์นัดกันมาประท้วงเรียกร้องให้ผู้นำคนนี้นะคะผู้นำหญิงคนแรกลาออกจนกระทั่งเธอทนกดดันไม่ไหวถูกลาออกในที่ต้องลาออกในที่สุดนะคะรวมถึงมาสู่การจับกุมผู้นำบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung Electronics ด้วยค่ะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ก็รายงานด้วยนะคะว่าปาร์คเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการอภัยโทษเนื่องในปัญหาสุขภาพเนื่องจากปัญหาสุขภาพในปีนี้ของนายมูนแจอินนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำเกาหลีใต้คนปัจจุบันจะยืนกรานมาตลอดเลยว่าจะไม่อภัยโทษให้กับนางสาวปาร์คมาก่อนก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ได้รับการอภัยโทษแล้วมีการเปิดเผยในวันนี้นะคะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในการเมืองของเกาหลีใต้ขณะนี้ค่ะคุณโมนายคุณชนทิชาและคุณผู้ชมคะขอบคุณค่ะคุณสุภาพรสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับ
อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ